องค์การสวนสัตว์ร่วมกับชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินได้จัดสร้างส่วนจัดแสดงลิงแมะส่งเลี้ยงเพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สวนสัตว์ดุสิต โดยการจัดสร้างส่วนจัดแสดงลิงแส่สงเลีย้งคือคุณสมศักดิ์และคุณสมศรีได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและได้จัดนิทรรศการแก้มลิงให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชลประทานตามพระราชดําริบริเวณใกล้เคียงโดยเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลิงแสมะทรงเลี้ยงคุณสมศักดิ์และคุณสมศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกรุณาที่คุณทรงรับเลี้ยงคุณกลาลิงแสมือพิการในพระราชวังดุสิตไม่สามารถกลับเข้าฝูงได้และมีพระราชกระแสให้สัตวแพทย์ของสวนสัตว์ดุสิตนำลิงแสมมาเป็นเพื่อนคุณกลาซึ่งมีผู้บริจาคลูกลิงแสมเพศผู้และเพศเมียหนึ่งคู่ให้กับสวนสัตว์ดุสิตได้พระราชทานชื่อลิงแสมเพศผู้ว่าสมศักดิ์และลิงแสมเพศเมีย ว่าคุณสมศรีซึ่งปัจจุบันคุณสมศักดิ์และคุณสมศรีได้กลับมาอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์ดุสิตเมื่อวันที่21มกราคม2553เป็นต้นมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงส่วนจดัดแสดงดังกล่าว